สวัสดีครับเซฮายสายอาเซียนใช่ค่ะผัดครับผมในวันนี้นะครับเรายังอยู่ในรายการเซฮายสายอาเซียนนะครับและแน่นอนว่าอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อวานนี้นะครับว่าเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของชาติอาเซียนนะครับทั้ง10ประเทศเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมากันที่ประเทศลาวนั่นเองครับมาดูกันว่าในประเทศลาวนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับค่ะคุณผู้ชมสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวแรกนะคะแปลว่าต้องถูกใจหลายๆคนแน่เลยนะคะสำหรับสมัยนี้เนาะคุณจะชอบมีตลาดตามที่ต่างๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายแห่งเลยนะคะที่คนไทยเนี่ยจะต้องหาเป็นแหล่งช้อปปิ้งไปเดินดูของนะคะและวันนี้นะคะแพรจะพาคุณผู้ชมไปกันที่ตลาดมืดหลวงพระบางค่ะไปชมกันเลยค่ะตลาดมืดหลวงพระบางแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตจากถนนที่ใช้สัญจรไปมากลายเป็นสถานที่การรวมตัวกันอย่างไม่ได้นัดหมายของนักขายและนักช็อปใจกลางหลวงพระบางทุกๆคืนเรียกได้ว่าจะเป็นแหล่งซื้อของฝากของที่ระลึกที่มีราคาถูกมีตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับถุงดินสอสมุดปากกากระดาษสากรอบรูปภาพวาดภาพปักผ้าปูที่นอนโครงไฟและอีกมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมที่ถัดมานะครับนั่นก็คือวัดเชียงทองนั่นเองครับมาดูกันว่าเป็นวัดแบบไหนวัดเชียงทองสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชมีโบสถ์ทรงหลังคาปีกนกซ้อนกันเป็นลำดับลงมา3ชั้นเป็นศิลปะลานช้างที่งดงามและสวยงามที่สุดในประเทศลาวบนยอดสิมประดับด้วยช่อฟ้า17ช่อบ่งถึงว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างขึ้นนั่นเองครับค่ะมาถึงสถานที่สุดท้ายในวันนี้กันนะคะต้องเอาใจคนที่ชอบธรรมชาติสักหน่อยเนาะไปหลายๆที่มาแล้วนะคะไปที่นี้ก็เลยดีกว่านั่นก็คือวังเวียงค่ะหากนับกันที่ความสวยงามทางธรรมชาติของวังเวียงที่นี่ก็คงเป็นสถานที่ที่ควรแวะมาเที่ยวอย่างมากแห่งหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมวังเวียงนะคะอดีตเมืองฐานที่ตั้งกองบินฝรั่งเศสแห่งนี้เคยมีคนกล่าวไว้ว่าเป็นเมืองคู่แฝดเมืองตายอย่างไรก็ตามนั้นก็คงมาจากความงดงามทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้นั่นเองค่ะจะสัมผัสได้จากอากาศที่บริสุทธิ์จริงๆแบบไม่เคยสัมผัสมาก่อนครับและนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวประจำประเทศลาวนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันดีกว่าครับค่ะนั่นก็คือช่วงภาษาอาเซียนค่ะเดินบินแปลว่าสนามบินค่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของรายการเซฮายสายอาเซียนนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้ไปเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวจากประเทศลาวนะครับแต่ในวันพรุ่งนี้ครับยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆให้ได้รับชมกันอีกครับก็คอยติดตามชมกันด้วยก็แล้วกันนะครับตอนนี้หมดช่วงเวลาของเราสองคนในรายการเซฮายสายอาเซียนแล้วครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ